สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่วง DIY หรือช่วง Do It Yourself นะครับก็คือทำเองนั่นแหละเนาะถ้าใครดูคลิปของผมมาหลายคลิปแล้วก็จะเห็นแบบผมทำเครื่องเกมมาหลายตัวนะซึ่งวันนี้ผมไม่ได้มาโชว์เครื่องเกมใหม่นะแต่ผมจะโชว์เครื่องเก่านะครับซึ่งผมเคยทำมาแล้วตัวนึงงงไหมวันนี้จะโชว์วิธีทำไอ้เครื่องรุ่นนี้นะซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ทำเสร็จจากตัวเตอร์เรียลตัวนี้นะครับอันนี้เป็นการโชว์หลังจากที่ทำเสร็จแล้วนะจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะผมกะว่าผมจะโชว์วิธีทำไอ้ตัวนี้ซึ่งจริงๆอ่ะมันก็เล็กกว่าบางกว่าดีกว่าพกง่ายกว่าสวยกว่าแต่ทำยากกว่าทั้ง 3D Print ด้วยมันทำยากไปนิดนึงอ่ะแล้วใจอ่ะตอนแรกกะจะปริ้นตัวบางเฉียบตัวนี้คือมันก็บางหน่อยกะจะทำตัวนี้แต่แบบคือปริ้นออกมาแล้วก็แบบลองจับดูไม่ถนัดมือจับไอ้ตัวนี้ดูถนัดมือซึ่งจริงๆอ่ะตัวเนี้ยเป็นตัวแรกเป็นตัวไม่เป็นตัวที่3ตัวที่4ของผมนะซึ่งตัวเนี้ยมาที่หลังสาเหตุที่ทำให้อ้วนหน่อยเพราะว่าตัวนี้ผมจับแล้วมือมันล้นเรารู้สึกนิ้วก้อยมันเกินรวมถึง LR กดยากเหี้ยใช้คำนี้ได้เลยก็เลยช่างมันนะครับสุดท้ายก็ตกลงเถียงกับตัวเองจบคือทำไปได้ครึ่งคลิปปุ๊บไม่ไหววะไอ้ตัวนี้ทำเป็นตัวนี้แทนก็แล้วกันตัวนี้ก็ยากไปเนาะมันก็เลยสุดท้ายก็ไปจบที่ไอ้ตัวนี้นะครับงั้นตัวเทเลียลนี้อาจจะงงๆนิดนึงนะแต่ให้ยึดตามพาร์ทลิสต์ที่ผมตัดต่อกันแล้วกันนะครับนะก็จะมีงงๆนิดนึงนะทำผิดพลาดบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยด้วยนะครับมาดูวัสดุทีละชิ้นกันดีกว่านะครับอันแรกพระเอกของเราตัว 1.5 นิ้ว LCD 240x240 พิกเซลเป็นบอร์ดเกมนะครับบอร์ดที่เหมาะการทำเกมมากเนาะคือมันจะมีปุ่มตัวนี้ครบเลยสำหรับ Super Famicom Select Start LR ก็มีส่วน Direct นี่ไงไอ้ตัวเนี้ยไม่ต้องรื้อนะครับถ้ามาในบั้นตัวนี้ไม่ต้องรื้อส่วนนี้แต่ถ้ามาในบั้นตัวนี้คือเราต้องรื้อส่วนนี้ซึ่งเอาส่วนตัวธรรมดาให้มันรอดก่อนดีกว่าขี้เกียจทำแต่จริงๆอ่ะทุกตัวที่ผมทำอ่ะก่อนหน้านี้เนาะก่อนที่ผมจะพกไปมาแล้วเจอปัญหาเนี่ยผมทำเป็น direct pad หมดเลยแต่พอแบบบังคับจริงๆแล้วเนี่ยมันเล็กไอ้ปุ่มเนี้ยกดยากมากเลยปล่อยฮาโดเคนไม่ได้โชริวเคนก็ไม่ติดกลายเป็นว่าไอ้เนี่ยบังคับได้แบบดีกว่าแถมกลับด้านก็น่ารักดีนะเหมือนตัวอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยอ่ะนะจะเป็นตัวที่มี direct pad นะครับเนาะตัวแรกบอร์ดตัวนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้นะครับว่าซื้อได้จากที่ไหนแต่จริงในตัว SCL ที่ผมแจกอ่ะในตัว 3D Print ที่ผมแจกเนี่ยตัวนี้ผมอยู่ในพาร์ทลิสต์อยู่แล้วเนาะอันนี้ได้รับความอะไรได้รับการเปลี่ยนของจาก Sport Per ซึ่งเป็นไอตัวคนที่คิดบอร์ดนี้เลยนะครับไอสลักตัวเนี้ย Sport Per นะชิ้นแรกผ่านไปเอาวางไว้นี่ก่อนชิ้น2ที่ขาดไม่ได้เลยคือ Raspberry Pi ตัวนี้แต่ที่ผมใช้ในโปรเจกต์จะเป็น Raspberry Pi ธรรมดานะครับไม่ใช่ W นะแต่ตัวนี้โชว์ให้ดูว่าเนี่ยจะเป็น W เผื่อใครตาไวเนาะ W กับธรรมดาต่างกันยังไง W มันจะมี Wi-Fi เนาะซึ่งตัวธรรมดาจะไม่มี Wi-Fi Bluetooth นะครับอีกอันนึงที่ยังไงก็ต้องมีก็คือซาวผมใช้แอมป์ตัวนี้นะเพราะว่าเป็นแอมป์ค่อนข้างมาตรฐานนะครับแต่ว่าตัวมันเองใช้ธรรมดาไม่ได้ต้องมาพร้อมกับการทำซาวฟิลเตอร์ซึ่งตัวนี้เป็น SMB ที่ผมเอามาใช้เนาะเป็นตัวรีซิสเตอร์270โอห์มกับคาปาซิสเตอร์33นาโนฟาราดไมโครไม่ใช่นาโนไมโครตัวที่เหมือนอยู่อะไมโครเนาะแล้วแบตเตอรี่ผมใช้ตัวชาร์จตัวนี้นะซึ่งหัวมันเนี่ยตัวที่ผมทำตัวนี้
หัวจะเป็น micro USB เนาะแต่ว่าใครถนัดจะเอา USB Type-C ก็มีเหมือนกันเลือกเอาเองนะครับว่าชอบแบบไหนเนาะอันนี้คือตัวพระเอกหลักๆมีแค่นี้นะครับส่วนปุ่มผมใช้ปุ่มแบบนี้นะปุ่มแบบทักทายสวิตช์เนาะซึ่งมี2คู่เดี๋ยวจะโยนลิงก์ไว้ให้สวิตช์ตัวนี้จริงๆต้องเล็กกว่านี้เนาะไอ้ตัวนี้ผมหยิบมาผิดก็หน้าตาประมาณคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่ว่ามันจะมีฟันประมาณ3อันไม่ใช่6อันเพลินมันแทบจะหมดตู้ละนะแล้วเล็กกว่านี้เยอะเลยอันประมาณเท่านี้เดี๋ยวโยนลิงก์ให้ก็แล้วกันเฮ้ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีลิงก์เพราะตัวนี้นี่ผมไปซื้อเอาตามห้างอิเล็กทรอนิกส์แถวบ้านนี่แหละส่วนตัวลำโพงจริงๆใช้ลำโพงแบบไหนก็ได้นะขอให้ประมาณ8โอห์มพอละน่าจะ8โอห์มเนาะแต่ยังไงเดี๋ยวผมก็โยนลิงก์ไว้ให้เพราะว่าลำโพงตัวนี้มันจะแมทช์กับฝาหลังพอดีเป๊ะเลยเสียงมันจะออกเต็มนะครับแบตเตอรี่ผมใช้นัมเบอร์นี้นะ10205นะครับตัวนี้มันเคลมว่า100มิลลิแอมป์เท่าที่ชั่งน้ำหนักกับลองดิสชาร์จดูเนี่ยซื้อใน AliExpress อ่ะตัวนี้100มิลลิแอมป์1000มิลลิแอมป์จริงๆนะครับซึ่งถ้าไปเล่นเครื่องเกมแบบเนี้ยของคนอื่นมันจะได้ประมาณ400 500เองแต่อันนี้การดีไซน์ตัวนี้เนี่ยมันจะยัดได้1000พอดีเลยนะครับแล้วซัพพลายที่ต้องมีสายไฟเนาะสายไฟเล็กและที่สำคัญของประหลาดลวดประดิษฐ์ครับนะไปซื้อเอาตามร้านประดิษฐ์อะไรก็ได้พอมันได้ใช้ตอนที่เราทำไอ้ตัวซาวก็ใช้ตรงนี้ใช้นิดหนึ่งนะครับพาร์ทลิสต์ที่โชว์ก็มีหน้าตาประมาณนี้เนาะแล้วใช่หรือไม่ได้อีกอันนึงก็คือSD card ของผมจะใช้16 GB นะครับส่วนในพาร์ทเนี่ยจะพูดถึงแค่ฮาร์ดแวร์เท่านั้นวิธีทำฮาร์ดแวร์เท่านั้นเดี๋ยวซอฟต์แวร์รอสัปดาห์หน้าสัปดาห์ในเดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมนั่งทำให้แต่ผมจะโยนลิงก์ของคนที่ทำสำเร็จรูปไว้แล้วนะครับซึ่งใช้ของเขาก็ได้แต่มันจะเป็นเวอร์ชันเก่าหน่อยเนาะของผมจะเป็นเวอร์ชันคัสตอมโดยเฉพาะเลยตัวนี้จะเป็น 4.7.1 ล่าสุดของนะวันที่ทำตัวเครื่องตัวนี้เนาะไอ้รีโทรพลายที่ใช้จะเป็นเวอร์ชันล่าสุดพอดีนะครับอ่ะถ้ายังไงเดี๋ยวเตรียมดูคลิปที่ผมอัพต่อๆจากนี้ไปตามลำดับเลยนะครับกำลังเรนเดอร์อยู่เพลินกำลังตัดต่อแล้วก็เรนเดอร์อยู่นะครับนะก็เอียงให้ดูก็ได้เนี่ยกำลังเรนเดอร์อยู่จริงๆไม่ได้โม้นะครับโอเคนะงั้นเดี๋ยวตามผมมาเลยนะครับสำหรับคลิปเปิดตัวก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับ